ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายครับวันนี้ครับพ่อลูกเล้งผมครับจะแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เราบอกเลยว่าทุกร้านที่เราแนะนำแต่ละร้านของร้านอาหารญี่ปุ่นมีคนตามเราสองคนพ่อลูกเล้งผมไปอุดหนุนกันเยอะมากๆเลยครับผมใช่แล้วล่ะครับปกติแล้วเนี่ยพวกเราสองคนก็ไปร้านอาหารญี่ปุ่นกันเยอะอยู่แล้ว แล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นร้านอาหารที่คนเนี่ยให้รับความสนใจมากๆเลย วันนี้เราก็เลยต้องมาแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นอีกรอบนึง แต่ว่าถ้าใครสนใจนะอยากจะให้เราพ่อลูกเล้งฮงไปแนะนำอาหารญี่ปุ่นก็โทรมาได้นะ ไม่ห้ามหน่อยเราเหนื่อยแล้วเนี่ย เอาละครับตามเราสองคนพ่อลูกเล้งฮงไปชิมอาหารญี่ปุ่นเฮ้ยไม่ใช่ดิกไม่ใช่ปลาไม่ได้ไปกันครับร้านนี้ครับซูชิชินครับผมและเมนูอร่อยของร้านซูชิชินก็มาอยู่ด้านหน้าผมแล้วนะครับซูชิชินสาขานี้นะครับอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์นะฮะหรือว่าอยู่ในตึกก็คือว่าอยู่ Index Living Mall ชัยพฤกษ์นั่นเองก็คือใครมาอยู่แถวนี้แวะมาได้แล้วมี Index ที่ไหนมีร้านซูชิชินที่นั่นนั่นนี่มาชิมกันเลยกับเมนูแรกของเราในวันนี้ครับผมจัดไปเลยครับเมนูแรกของเราเนี่ยวันนี้เขาจัดมาแบบเขาไม่สนใจว่าเราจะมากัน2คนหรือมา4คนนะทำไมล่ะจัดเต็มมากเมนูนี้ชื่อว่า Happy Set ครับผมนี่เลยโอ้ยดูแค่เห็นก็แฮปปี้แล้วชุดใหญ่มากเลยนะครับในนี้นะฮะก็จะมีทูน่ามีปลาแซลมอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องมีส่วนอากามิอะไรมีหมดเลยครับแล้วก็มีหอยเชลล์โอดาเตะนะครับและอันนี้เป็นปลาซาบะดองโอ้โหครบถ้วนมีเซตที่เรียกว่าครบถ้วนสำหรับหลายๆคนก็มีแต่เห็นว่ามันมีเซตแบบสำหรับคนที่มาเล็กๆจะเป็นเซตแซลมอนก็มีใช่ไหมใช่คือแบ่งเป็นเซตย่อยแยกเลยก็ได้แบบอย่างละประมาณ4ชิ้น4ชิ้นก็มีถ้าเป็นเซตเล็กๆถูกต้องเพราะฉะนั้นมามากสั่งจานใหญ่มาคนน้อยก็สั่งเซตเล็กได้เลยนะครับอย่างหนาเต็มปากเต็มคำมันอย่าแบบเต็มปากเต็มคำร้านอาหารญี่ปุ่นบ้านเราพัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่ามีของดีมาให้เรากินร้านนี้ก็เช่นเดียวกันหั่นแซลมอนหั่นทุกอย่างหั่นปลาทุกชนิดในระดับพรีเมียมใช่ผมอยากกินเนี่ยนี่ๆอะไรนี่ๆๆจัดให้หน่อยสิได้เลยทูน่าจัดให้หน่อยสินี่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านี่ครับที่ผมบอกไว้ว่าความหนานี่คือคุณภาพของการทานซาซิมิกินแล้วหยุดไม่ได้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอาหารที่คนทั่วโลกชอบนะกินแล้วใครๆก็ชอบลูกเด็กเล็กแดงยันอาซิมอาซออาเจกอาแปะกินหมดเลยใช่เพราะว่าดีต่อสุขภาพมันใช่แล้วนี่พูดถูกหนึ่งก็คืออาหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีการปรุงรสเพิ่มไม่มีการหมักเพิ่มครับแล้วก็ไม่ได้มีสารอะไรเยอะมากครับก็กินเนี่ยก็คือแบบเราเอาอย่างปลาได้สดๆมาเราต้องแล่แล้วมาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะจนมันบ่มตัวเองจนอร่อยแล้วเราถึงจะได้ทานเขานั่นเองนี่ครับป้าอันนี้คือทีเด็ดเลยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสิร์ฟในร้านอาหารธรรมดาปกติหน้าตาแบบนี้คนคงเห็นว่ามันคือฮามาจิไงไม่ใช่ผมก็รู้ใครๆก็รู้ไม่ใช่คนทั่วประเทศก็รู้จักที่นี่เขาไม่ใช้ฮามาจินี่คือปลาอะไรนี่คือปลาสายพันธุ์เดียวกับฮามาจิแต่เขาเรียกอีกชื่อนึงว่าคัมปาจิคัมปาจิเหรอครับโอ้ลองชิมหน่อยซิว่าเป็นไงเขาบอกว่ามันจะมีนุ่มมันจะนุ่มกว่าแล้วก็มีความกรอบที่พอดีกว่ารสชาติจะกลมกล่อมกว่าโอ้โหหอมหวานแล้วก็นุ่มหอมหวานแล้วก็นุ่มกว่าใช่ไหมไม่กรอบมากแต่กำลังพอดีต่อกันเลยครับเมนูต่อไปเมื่อกี้หลังจากที่เราทานแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นออเดอร์ของญี่ปุ่นนะเราก็กินแบบเซิร์ฟไปก่อนไม่เดิมแล้วล่ะชุดนี้ไม่เดิมแล้วแต่นี่ตอนนี้ชุดใหญ่มากอะไปอีกหนึ่งเมนูมาตัดเลี่ยนนิดนึงคืออะไรครับเมนูชื่อว่าสลัดเต้าหู้ครับผมอันนี้เฮลตี้หน่อยนี่เฮลตี้ขึ้นมาสลัดเต้าหู้ใช่แล้วจะมีปลาเงินทอดใช่ครับมีอะโวคาโดใช่ครับมีเต้าหู้นะครับครับ
รวมอยู่ในนี้ใช่ฮะจานนี้นี่นะฮะมากันทั้งครอบครัวผมว่าสาวๆชอบแล้วเนี่ยรักเลยอ่ะเออรักเลยอ่ะชอบเลยเมนูนี้เชื่อว่าแม่ๆเนี่ยน่าจะชอบมากผักก็เป็นผักแบบคุณภาพนะใช่แล้วก็มีเต้าหู้ด้วยชอบอย่างนึงคือเขาไม่ได้หั่นแบบว่าบางร้านญี่ปุ่นโอ้โหผักมันใบมันใหญ่อ่ะนี่เขาแบบฉีกให้มันเล็กลงมาหน่อยชุดใหญ่ไปก็ไม่ดีนะใช่แต่จานนี้ที่ชอบมากๆก็คือนี่อะโวคาโดกับเต้าหู้รวมกันทั้งมันทั้งนิ่มโอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟคมากลงตัวดีมากอะโวคาโดดีมากเลยแต่ตอนนี้ผมตาผมเนี่ยไปถึงนู่นแล้วอ่ะอะไรอ่ะร้านนี้เนี่ยชื่อว่าซูชิชินที่เด็กเขาก็ต้องเป็นซูชิใช่ใช่ไหมคือวันนี้เนี่ยเป็นคำ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 ให้เราสั่งที่ร้านเนี่ยเขาเลือกมาให้คือปกติมาแล้วจะสั่งได้เป็นอลาคาร์ทคืออย่างละ1ชิ้น2ชิ้นแล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบไหนแต่วันนี้เนี่ยเชฟบอกว่าวันนี้มาถ่ายรายการก็เดี๋ยวเราจัดของเด็ดของร้านให้เลยมาไว้อยู่รวมกันแต่จริงๆสั่งทีละคำก็ได้ถูกต้องแต่ที่เตะตาผมมากเลยก็คือนี่เลยโฟกาโฟกาชิ้นใหญ่มากนี่ชิ้นใหญ่มากขอบอกเปรมถ้าเป็นป้าเนี่ยป้าจะแบ่งเพราะป้าเนี่ยกินคำใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นนิกกินคำใหญ่ได้ต้องบอกว่าโฟกาเขาไม่เหมือนกับร้านอื่นๆที่เราแต่สัมผัสข้างในมันยังจุ้ยซี่อยู่หรือชุ่มฉ่ำอยู่นะด้านบนและด้านล่างของเขาอ่ะมันมีความกรอบใช่เหมือนกับมันไม่ได้เกิดจากการเบิร์นอ่ะอาจจะการไปจี่หรือไปกิวหรืออะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนึงที่เป็นทีเด็ดของเขาครับผมโดยรวมผมว่าโฟกาของเขาซูชิโฟกาเขาใช้ได้เลยล่ะสุดยอดแล้วครับใหญ่แล้วเมนูที่คุณมาที่ร้านแห่งนี้แล้วคุณต้องสั่งมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายค่ำคืนนี้เราสองคนพ่อลูกเลือกเมนูนี้ครับชื่อว่าเมนูซูชิชินโรนั่นเองนี่ครับผมชื่อเมนูเป็นชื่อของร้านเขาเลยใช่แล้วครับมาดูเลยว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบเนี่ยข้างบนเลยครับข้างบนที่เห็นเป็นซอสเนี่ยก็จะเป็นซอสโฟกรานะฮะครับผมแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีเนื้อหุ้มนะฮะเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นเนื้อวากิว A5 นะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยที่ป้าเห็นโรยอยู่ด้านในเนี่ยเป็นเนื้อมัตสึสกะนะครับผมที่เขาเนี่ยผ่านการทอดมาในสูตรของซูชิชินนั่นเองโอ้โหแล้วก็ยังมีตับห่านโฟกราอยู่ข้างในอีกมีอีกเหรอมีอีกสิอยู่ในนี้เลยนะเรียกว่าอัดแน่นกันอยู่ในนี้ครับอยู่ในคำเดียวกันเลยถูกต้องครับป้าชิมสิครับอาการมันเป็นยังไงผมนี่นะบอกเลยว่ามันไปกินคำนี้สวรรค์ชัดๆอ่ะเข้าใจคิดมากเลยขออนุญาตกินข้างในมีเนื้อทอดไม่พอข้างนอกยังหุ้มด้วยเนื้อให้เราอีกพันหนึ่งอีกนั้นเนื้อด้านในเวลากัดเข้าไปมันก็มีความกรุบกรอบของเหมือนกับชุบแป้งบางๆแล้วก็ทอดขึ้นมา มีความอร่อยอร่อยแบบเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะแต่ซอสโฟกานี่โดดเด่นมากมันก็เพิ่มทำให้เราใกล้ชิดแล้วก็คุ้นชินกับเขามากขึ้นนะฮะแล้วเหมือนมันเพิ่มเฟเวอร์ความเป็นโฟกาในตัวตรงกลางมากขึ้นใช่พี่พอเราเคี้ยวไปมันจะมีความมันหอมที่อยู่ในปากเราเด็ดมากทุกครั้งที่เราแนะนำเมนูที่เรียกว่าทางร้านเขาเนี่ยครีเอทขึ้นมาเองนะครับแล้วก็พัฒนารูปแบบอาหารเป็นสไตล์ของเขาเนี่ยนะครับเราบอกเลยว่าเรากล้าที่จะการันตีบอกว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายกับเมนูนี้ครับซูชิชินโรมาแล้วต้องสั่งนะจ๊ะใช่แล้วล่ะครับอร่อยมากมาสั่งด้วยนะเพราะอร่อยจริงจริงเมนูต่อไปเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเป็นภูเขาไฟฮะเมนูนี้ภูเขาไฟไฟลุกไหมไฟไม่ลุกไฟไม่ลุกเขาเปรียบเสมือนใหญ่เฉยเอาชื่อมาใช้ชื่อว่า rolling volcano นั่นเองครับนี่ฮะนี่เลย rolling โลนั่นเองก็เป็นโลแบบอีกโลนึงชิมกันสักนิดไหนไหนเขาก็ตั้งชื่อมาสักขนาดนี้ละต้องมีอะไรเด็ดแน่นอนป้ายซอสซะหน่อยแล้วก็ชิมเป็นไรระเบิดไม่ระเบิดอ่ะโอ้โหนี่อันนี้โอเวอร์แอคชั่นทำระเบิดไม่มีบอกเลยว่าเมนูนี้เขาก็เป็นเมนูที่เขาคิดเองขึ้นมาใช่
แต่ตัวนี้นี่จะมีกลิ่นอายที่ไม่เหมือนความเป็นญี่ปุ่นจ๋ามากเพราะปกติแล้วเขาจะไม่เคยเอาพวกพริกเผามาใส่แต่พอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนรสชาติความหวานอาจจะมีให้มีกลิ่นเยอะขึ้นใส่พริกเผาไงใช่ถูกต้องเด็ดเหมือนกันนะครับบอกเลยครับว่าค่ำคืนนี้อร่อยมากอยากจะให้ท่านชมแล้วตามมาชิมกันให้ได้ที่ร้านแห่งนี้ซูชิชินนะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์มากันเยอะๆนะครับผมใช่แล้วล่ะครับผมและสัปดาห์นี้ครับก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมนะครับบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับที่แนะนำร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้เราพ่อลูกเลี้ยงหงเนี่ยมากินทุกสัปดาห์เลยครับนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮียซงตีตายท่านชมหาซื้อดื่มได้ที่ Big C Mac Value CJ Express และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยนะครับผมอร่อยจริงๆครับเราพ่อลูกเล้งหงครับร้านนี้ขอมอบป้ายเฮียซงตีตายให้กับทางร้านเลยครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราพ่อลูกเล้งหงกำลังมีความสุขในที่ต่างแดนอย่าลืมชมกันอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับทางรายการก็ขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับถ้าพ่อลูกเล้งหงไปร้านญี่ปุ่นร้านไหนบอกได้เลยว่าต้องพรีเมียมยังไงก็ต้องหาโอกาสมาลองลิ้มชิมรสกันให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียสงตีตาย